านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นงานก็จะมีคนคัดค้านค่ะค่ะนั่นคือการประชาคมค่ะแล้วเจ้าของสวนจะต้องเข้าไปเซ็นค่ะใหม่มายื่นแล้วถึงก็ได้เงินเลยไม่ใช่กว่าจะผ่าน
ข้าใจนะเพราะว่าหนูขี้เกียจจะอธิบายแล้วอ๋อไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นราชการคนไปได้ไปดูพี่ไปดูขั้นตอนว่าอธิบายขั้นตอนตั้งแต่แรก1 2 3 4แล้วพี่บอกว่าพี่เปลี่ยนแค่เลขบัญชีแล้วเงินจะเข้ามันไม่เข้าเอาว่าพี่ต้องไปเซ็นชื่ออย่างนั้นค่ะพี่ต้องไปเซ็นชื่อหนูก็บอกไงว่าเซ็นชื่อประชาคมรอบ2ต่อให้พี่เปลี่ยนเลขบัญชีมาแต่ถ้าพี่ไม่ไปเซ็นชื่อประชาคมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกรายงานออกมาเพื่อที่จะให้นายกเซ็นให้เซ็นกี่หนเซ็นไปแล้วหนึ่งเอกสารกลับมาที่การยางแล้วถึงจะบันทึกการจ่ายเงินให้แล้วหนนี้ก็แค่โอเคนะคะเดี๋ยวหลังคุณเล่นก็ลองคิดที่นี่เลือกอุ่นเนอะเอาไงนะคะชื่อนามสกุลเลยค่ะยางนุ่มชื่อนามสกุลขุนวิจิตค่ะขุนวิจิตอย่างเงี้ยค่ะพอดีจบมาน้อยค่ะก็เลยค่ะมีการหัวเราะเยาะด้วยบอกว่าเราไม่ได้จบสูงก็เลยเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วอ่ะดิฉันก็จบสูงเหมือนกันแล้วก็ที่ครอบครัวก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่การบริการของคุณอ่ะแย่มากก็คือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสมุดบัญชีของดิฉันไม่ได้มีการเคลื่อนไหว1ปีธนาคารก็เป็นกฎของเขาที่เขาต้องปิดระงับบัญชีนั้นไปแล้วถ้าสมมุติไม่เอาไปไม่เปิดเล่มใหม่แล้วนำไปให้การยางแห่งประเทศไทยสาขาตังแล้วเวลาโอนเงินอ่ะจะเข้าไปในบัญชีไหนไม่ทราบคะเพราะถึงอย่างนี้ไงคะดิฉันได้ถึงร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะคะว่าหากเกิดปัญหากับหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพไม่อธิบายให้เราเข้าใจให้ถูกต้องสามารถคอมเพลนไปได้เลยนะคะร้องเรียนไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีเว็บไซต์อยู่นะคะ